ก่อนอื่นชวนคุณผู้ชมนะครับติดตามเรื่องของการเมืองโลกก่อนครับหลายคนบอกว่าเอ๊ะการเมืองมันเป็นเรื่องไกลตัวหรือเปล่าจริงๆมันเกี่ยวข้องกับเราทุกคนนะครับโดยเฉพาะการเมืองโลกเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศนโยบายการค้าการลงทุนนะครับเพราะว่าปีนี้มันจะเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นหลายประเทศซึ่งเป็นประเทศเศรษฐกิจหลักของโลกครับหนึ่งในนั้นก็คือสหรัฐนะครับรวมถึงอังกฤษที่วันนี้มีการเลือกตั้งเดินหน้าไปแล้วผมขอเริ่มจากทางสหรัฐกันก่อนนะครับหลังจากที่ช่วงที่ผ่านมาการดีเบตครั้งแรกที่เกิดขึ้นระหว่างทางคุณโดนัลด์ทรัมป์นะครับกับทางคุณโจไบเดนเนี่ยที่หลายคนก็มองว่าเอ๊ะคุณไบเดนเพี้ยงพ้ำหรือเปล่านะครับหลายคนก็จับตาว่าหลังจากนี้จะหาแนวทางนะครับในการแก้ไขปัญหาอย่างไรเพราะว่าสื่อเนี่ยพากันเรียกเลยนะครับว่าเป็นดีเบตครั้งหายนะเพราะว่าไบเดนเนี่ยทำได้ไม่ดีเลยนะครับทั้งการตอบโต้รวมถึงการชี้แจงประเด็นต่างๆจนทำให้ทรัมป์เนี่ยเป็นฝ่ายที่เหนือกว่าเรื่องนี้หลายฝ่ายตั้งคำถามถึงความเหมาะสมของเขานะครับโดยเฉพาะเรื่องอายุที่มากขึ้นกว่า81ปีแล้วแม้เขาจะอ้างว่าวันนั้นเองเนี่ยเกิดอาการเจ็ตแลกก็ตามนะฮะทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้ดีก็ตามจนเป็นที่มาสาเหตุเมื่อคืนนี้คุณปั๊บมีกระแสข่าวลือนะครับว่าอาจจะเป็นคุณคามาลาแฮร์ริสนะครับรองประธานาธิบดีของสหรัฐกลายเป็นตัวเลือกแรกนะครับที่ทำหน้าที่แทนประธานาธิบดีโจไบเดนในการลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้นะฮะหากประธานาธิบดีไบเดนตัดสินใจที่จะไม่เดินหน้าต่ออย่างไรก็ตามไม่ทันข้ามวันนะครับคุณโจไบเดนออกมายืนยันนะครับว่าเขาจะไม่ถอนตัวครับแม้จะแพ้ในการดีเบตครั้งแรกกับโดนัลด์ทรัมป์ก็ตามไบเดนมีการเดินสายพูดคุยกับสมาชิกอาวุโสของพรรคเดโมแครตนะฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเรื่องการหาเสียงด้วยนะครับยืนยันว่าตัวเขายังมีความเหมาะสมนะครับที่จะเป็นตัวแทนในการชิงตำแหน่งเก้าอี้ของทำเนียบขาวนะครับเขาเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากเดโมแครตไม่มีใครผลักเขาออกและเขาจะไม่ออกนั่นเองคุณปาบครับครับซึ่งจากผลการดีเบตครั้งแรกที่ผ่านมานะครับหลายคนก็กังวลกันกับเรื่องของสุขภาพคุณโจไบเดนเพราะว่าดูท่าทีแล้วเนี่ยคือใช้เวลาในการพูดใช้เวลาคิดนานพูดมาไม่ชัดถ้อยชัดคำมีอาการตะกุกตะกักนะครับแตกต่างกับคุณโดนัลด์ทรัมป์ที่ยังคงฉะฉานแล้วก็สามารถพูดจาโจมตีคุณโจไบเดนตลอดการดีเบตได้ทั้งรายการเลยนะครับใช่ครับทั้งเรื่องนโยบายเศรษฐกิจก็ดีนโยบายระหว่างประเทศก็ดีนะครับเป็นประเด็นที่หลายคนเนี่ยจับตาว่าครั้งถัดๆไปคุณไบเดนจะแก้ไขปัญหายังไงและถ้าเกิดโลกการเมืองเปลี่ยนขั้วจริงๆนโยบายเศรษฐกิจมันเปลี่ยนนะครับทั้งเรื่องพลังงานสะอาดที่คุณทรัมป์นี่ไม่เอาแน่ๆนะฮะเรื่องของการกีดกันการค้าเรื่องการตั้งกำแพงภาษีการค้ารวมถึงเรื่องของนโยบายการส่งเสริมเศรษฐกิจระหว่างประเทศต่างๆอันนี้เปลี่ยนแน่นอนครับถ้าเกิดเปลี่ยนขั้วมาดูอีกหนึ่งประเทศครับที่อังกฤษฮะณตอนนี้ตามเวลาท้องถิ่นเนี่ยถือว่ามีการเดินหน้าเลือกตั้งกันแล้วนะครับที่สหราชอาณาจักรหรืออังกฤษเนี่ยเขามีการจัดการเลือกตั้งทั่วไปวันนี้ครับหลังจากที่ทางคุณลิชี่ซูนักนะครับนายกรัฐมนตรีของสหราชอาณาจักรเนี่ยมีการยุบสภาก่อนหน้านี้บรรดานักวิเคราะห์ก็บอกว่าเหตุผลที่เขาต้องการให้เกิดการเลือกตั้งเร็วขึ้นเนี่ยก็เพราะว่าคะแนนของพรรคอนุรักษ์นิยมของเขาเนี่ยนะครับร่วงลงอย่างมากครับหากปล่อยให้การเลือกตั้งเกิดขึ้นช้ากว่านี้ก็มีแนวโน้มว่าคะแนนนิยมของพรรคจะยิ่งตกต่ำลงอย่างไรก็ตามนะครับเลือกตั้งเร็วก็ไม่ใช่ว่าจะได้ผลดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าบรรดา นักวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองมองว่าการเลือกตั้งครั้งนี้อาจเป็นการเปลี่ยนขั้วอำนาจการบริหารนะครับจากพรรคอนุรักษ์นิยมนะครับที่ครองตำแหน่งมานานกว่า14ปีกลับไปสู่พรรคแรงงานที่จะกลับมาพังงาดอีกครั้งเนื่องจากว่าที่ผ่านมาในอังกฤษประสบปัญหาใหญ่ทางด้านเศรษฐกิจครับเงินเฟ้อก็สูงนะฮะแล้วก็การเติบโตเศรษฐกิจนี่ก็เชื่องช้าทั้ง2 อย่างนี้เลยครับทำให้ผู้คนในอังกฤษรู้สึกจนลงฮะซึ่งพรรคคอนเซอร์เวทีฟเนี่ยประสบความสำเร็จในการควบคุมเงินเฟ้อก็จริงนะฮะส่งผลให้ชะลอสู่ระดับ2%ในเดือนพฤษภาคมจากที่ขึ้นสูงสุด11.1นะครับในช่วงตุลาคม2022แต่ว่าการเติบโตของเศรษฐกิจอะไรครับที่ยังซบเซาทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจของทางภาครัฐนะครับซึ่งโพลของ Survation นะครับระบุว่าพรรคแรงงานจะกวาดชัยชนะด้วยจำนวนที่นั่งสูงสุดนะครับเป็นประวัติการด้วยตัวเลข484ที่นั่งจากที่นั่งในสภาทั้งหมดนะครับ650ที่นั่งหากเป็นเช่นนั้นจริงนะครับก็น่าจับตาว่านโยบายด้านเศรษฐกิจเนี่ยจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับหากเป็นคุณเคียร์สตาร์เมอร์ขึ้นมาเป็นทางว่าที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่จริงๆนะครับเพราะว่านโยบายอาจจะแตกต่างกันเลยฮะถ้าเกิดเป็นพรรคแรงงานผมคุยกับนักวิเคราะห์หลายคนเขาก็มองว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อด้านเศรษฐกิจมากกว่านะน่าจะมีแนวโน้มเรื่องการส่งเสริมด้านพลังงานสะอาดด้วยแล้วก็การกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากต่างๆน่าจับตานะครับการเปลี่ยนแปลงขั้วการเมือง2ประเทศสำคัญในกระดานเศรษฐกิจของโลกครับครับซึ่งอังกฤษเองก็เลือกตั้งกันวันนี้แล้วนะครับน่าจะทยอยทราบผล Exit Poll กันมามากขึ้นเรื่อยๆ650เขตพรรคไหนได้คะแนนสูงสุดมีโอกาสในการจัดตั้งรัฐบาลพรรคที่มีหัวหน้าพรรคนะครับก็จะได้เป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีน่าจะทราบกันในคืนนี้หรือว่าพรุ่งนี้นะครับ
ไปดูกันต่อกับประเด็นเรื่องของการลงทุนกันบ้างครับหลังจากผ่านพ้นครึ่งปีแรกไปนะครับตอนนี้มุมมองของธนาคารกสิกรไทยก็ยังคงให้คำแนะนำนักลงทุนนะครับเน้นลงทุนอย่างกระจายความเสี่ยงให้มีความเหมาะสมแล้วก็สินทรัพย์เสี่ยงอย่างหุ้นนะครับยังคงเป็นสินทรัพย์ที่ผลตอบแทนดีนะครับในรอบปีที่ผ่านมาครับไปดูกันกับมุมมองของผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนนะครับเริ่มต้นกันกับคุณขัตยาอินทรวิชัยประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารกสิกรไทยเปิดเผยว่าในปี2567ถือว่าเป็นปีที่ดีของการลงทุนครับเพราะว่าภาพรวมของตลาดหุ้นทั่วโลกให้ผลตอบแทนที่ดีขึ้นต่อเนื่องจากปี2566เห็นได้จากผลตอบแทนสินทรัพย์เสี่ยงอย่างเช่นดัชนีหุ้นโลกนะครับ MSCI All Country World Index ปรับตัวขึ้นร้อยละ 11.5 เป็นผลมาจากการที่เศรษฐกิจทั่วโลกฟื้นตัวได้ดีและผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่ฟื้นตัวเติบโตขึ้นมาในหลายกลุ่มอุตสาหกรรมเช่นกลุ่มเทคโนโลยีสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าฟุ่มเฟือยครับอย่างไรก็ดีก็มีปัจจัยที่ท้าทายตลาดหุ้นนะครับที่นักลงทุนจะต้องจับตาอีกหลายประการเช่นธนาคารกลางสหรัฐจะเริ่มลดดอกเบี้ยเมื่อไหร่ใครจะเป็นผู้ชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐซึ่งจะกระทบต่อนโยบายเศรษฐกิจนโยบายการเมืองโลกอย่างมีนัยสำคัญความขัดแย้งระหว่างประเทศนะครับไม่ว่าเป็นรูปแบบของสงครามอาชญากรรมที่ใช้อาวุธแล้วก็กำลังคนหรือว่าสงครามเทคโนโลยีก็ตามครับนี่จึงเป็นที่มาที่เราหยิบยกประเด็นเรื่องการเมืองมาพูดคุยกันตั้งแต่เบรกแรกกันเลยนะครับเพราะว่านโยบายของทางคุณทรัมป์เองแกบอกแล้วว่าแกจะไม่เอาสงครามแกจะเอาเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวแต่ก็ต้องดูด้วยว่าข้อความที่คุณทรัมป์สื่อสารมาเนี่ยจะเชื่อถือได้มากน้อยขนาดไหนนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เองก็มีหลากหลายครั้งที่คุณทรัมป์เนี่ยมักจะเป็นคนที่ค่อนข้างพูดเร็วนะฮะแต่ว่าสิ่งที่จะตามมาเนี่ยอันนี้อาจจะยังเป็นเครื่องหมายคำถามอยู่เหมือนกันซึ่งแน่นอนคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญก็อยากจะให้กระจายความเสี่ยงสินทรัพย์ต่างๆให้มีความเหมาะสมนะครับโดยคุณสิริพรสุวรรณการครับ Private Banking Group ของธนาคารกสิกรไทยก็ระบุนะครับว่าภาวะปัจจุบันตลาดทุนยังคงต้องเผชิญกับความเสี่ยงและความท้าทายในหลายเรื่องแต่ธนาคารกสิกรไทยมองว่าในปี2567ยังเป็นปีที่ดีของการลงทุนจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ช่วงครึ่งแรกของปีตลาดหุ้นหลายภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นสหรัฐญี่ปุ่นอินเดียเวียดนามทยอยแล้วก็สลับกันทำจุดสูงสุดขณะที่ราคาสินค้าโภคภัณฑ์อย่างทองคำและน้ำมันก็สร้างกำไรได้ในด้านตราตราสารหนี้นะครับแม้ว่าราคายังคงต่ำอยู่แต่ผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้รูปแบบของดอกเบี้ยก็ยังคงทำได้ดีจากตราดอกเบี้ยที่ยังคงอยู่ในระดับสูงครับดังนั้นธนาคารจึงยังคงแนะนำให้นักลงทุนให้ความสำคัญกับการกระจายความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพลดความผันผวนของพอร์ตให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เพื่อเป็นโอกาสสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอและสะสมความมั่งคั่งในระยะยาวจากมุมมองของ KBank Private Bankingยังคงให้คำแนะนำแบ่งเงินลงทุนสะสมต่อให้การสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับก็คือพอร์ตหลักคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50-70 กระจายการทุนในหลายสินทรัพย์ทั้งหุ้นตราสารหนี้สินค้าโภคภัณฑ์และพอร์ตเสริมหรือว่าแซทเทลไลท์พอร์ตนะครับคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 30-50 เน้นลงทุนในหุ้นกลุ่มโกลด์เช่นหุ้นของสหรัฐตราสารหนี้แล้วก็พันธบัตรระยะยาวเป็นต้นครับในช่วงที่การเมืองสหรัฐการเมืองโลกยังไม่ชัดเจนแบบนี้นะครับการกระจายความเสี่ยงเป็นแนวทางทำให้พอร์ตของเราเนี่ยมีความเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับมาดูข่าวใหญ่อีกข่าวหนึ่งกันบ้างนะครับ BYD ครับก่อนหน้านี้วัน2วันมีดราม่าเรื่องการดั้มราคากันมาลดกันหลัก 300,000 เลยคุณปั๊บมีจองบ้างไหมฮะไม่ได้จองไม่ได้จองนะฮะงั้นยังไม่ต้องเสียดายนะครับหลายคนอาจจะเสียดายกันไปแต่ว่าล่าสุดนี้เขามีการประกาศการเปิดตัวโรงงานแห่งแรกในอาเซียนที่ประเทศไทยครับวันนี้เดินเครื่องกันไปแล้วนะครับรถยนต์ BYD คันที่8ล้านแล้วก็ถือว่าเป็นโรงงานที่มีมูลค่าสูงหลักหมื่นล้านทีเดียวครับมั่นใจว่าจะช่วยสร้างงานให้กับคนไทยในช่วงหลังจากนี้กว่าหมื่นคนขณะเดียวกันหุ้นกลุ่มไหนได้หรือเสียประโยชน์และประเทศไทยของเราได้หรือเสียประโยชน์อย่างไรเดี๋ยวมาฟังกันครับโรงงานแห่งใหม่นี้นะครับใช้เม็ดเงินลงทุน490ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่ากว่า 17,900 ล้านบาทตอนนี้เองเนี่ยต้องบอกว่าพื้นที่ใหญ่มากๆฮะ 948,000 ตารางเมตรกำลังการผลิตสูงสุด 150,000 คันต่อปีรุ่นที่ผลิตนะครับมีทั้ง BYD Dolphin BYD Auto 3 BYD Seal นะครับแล้วก็ BYD Celeon 6และในอนาคตนะครับยังมีแผนในการเปิดตัวรถยนต์ EV แล้วก็ Plug-in Hybrid EV ด้วยนะครับซึ่งจะมีการเปิดเพิ่มเติมในไทยBYD เชื่อนะครับว่าเมื่อโรงงานเสร็จสมบูรณ์แบบเนี่ยจะสามารถสร้างงานให้ประเทศไทยได้มากกว่า 10,000 ตำแหน่งพร้อมทั้งมีการส่งมอบ BYD Dolphin นะครับซึ่งเป็นรถยนต์คันที่8ล้านของโลกที่ผลิตจากโรงงานแห่งนี้ด้วยครับผู้บริหารคุณหวังฉวนฝูนะครับ CEO แล้วก็ประธาน BYD เนี่ยระบุในพิธีเปิดโรงงานนะครับว่าโรงงานแห่งนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของเม็ดเงินลงทุนกว่า 1,440 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่ากว่า 52,700 ล้านบาทที่ทาง BYD นะครับเตรียมใช้เพื่อขยายฐานการผลิตรถยนต์ในไทยมีปัจจัยส่งเสริมจากมาตรการอุดหนุนแล้วก็แรงจูงใจทางภาษีของภาครัฐที่รัฐบาลเนี่ยตั้งเป้านะครับในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าให้ได้ร้อยละ30จากกำลังการผลิตทั้งหมดนะครับประมาณ 2.5 ล้านคันภายในปี2030ครับ
BYD ประกาศนะครับต้องการใช้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตเพื่อส่งออกรถยนต์ไปยังกลุ่มอาเซียนแล้วก็ประเทศอื่นๆด้วยทั้งยังมีแผนการประกอบแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ชิ้นส่วนสำคัญอื่นๆที่เกิดขึ้นในโรงงานแห่งนี้ด้วยคุณปาฮะซึ่งเราก็จะเห็นนะครับว่ากลยุทธ์ของ BYD นะครับที่ใช้ไม่ว่าจะเป็นการลดราคานะครับหรือว่าการอัดโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมเรื่องการแข่งขันเนี่ยทำให้ยอดขายของ BYD ทั่วโลกเพิ่มขึ้นในไตรมาสที่2ที่ผ่านมามียอดขายรวมกันทั้งสิ้นกว่า 400,000 คันนะครับตามหลัง Tesla เพียงเล็กน้อยเท่านั้นซึ่งก็เป็นการยืนยันว่าการลดราคาแบบนี้เนี่ยเป็นทิศทางที่ทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นจริงผู้บริโภคก็น่าจะต้องมาลุ้นกันนะครับว่าต่อไป BYD จะยังเดินหน้าลดราคาแบบนี้ต่อไปหรือเปล่าครับใช่ครับแต่ว่าการดั้มราคาแบบนี้ในอีกแง่นึงมันก็อาจจะทำให้หลายคนมองว่าเป็นการทุ่มตลาดหรือเปล่าค่ายอื่นจะสู้ได้หรือเปล่าบางโรงงานค่ายญี่ปุ่นต้องมีการปิดตัวไปเหมือนกันในเชิงของโรงงานที่ผลิตในไทยนะฮะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก่อนเข้ารายการคุณปั๊บผมลองยกหูสอบถามคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์ดูนะครับหัวหน้าสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนเนี่ยประเมินดูว่าการเข้ามาครั้งนี้ไทยเราได้หรือเสียหุ้นกลุ่มไหนได้หรือเสียยังไงบ้างนะฮะปรากฏว่าคุณกรพัฒน์เนี่ยบอกว่าแน่นอนการที่มีอุตสาหกรรม FDI ใหม่ๆเข้ามาเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อไทยอยู่แล้วนะครับเม็ดเงินไหลเข้าสู่ประเทศไทยในเชิงการจ้างงานก็จะช่วยกระตุ้นกำลังซื้อกลุ่มชุดหุ้นที่ได้ประโยชน์แถวแรกเนี่ยหนีไม่พ้นนิคมอุตสาหกรรมนะครับเพราะว่านี่แค่เฟสแรกที่เข้ามายังมีแผนในการดึงเม็ดเงินมาอีกกว่า 50,000 ล้านครับแต่สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นก็คือผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ดั้งเดิมมีแน่นอนคุณผู้ชมฮะกลุ่มผู้ประกอบการหุ้นในกลุ่มชิ้นส่วนนะครับที่เกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์สันดาปอันนี้ต้องเร่งปรับตัวอย่างไรก็ดีเนี่ยตอนนี้ต้องยอมรับว่ากระแสของยานยนต์ EV นะครับขณะนี้เริ่มลดทอนความร้อนแรงลงมาบ้างทั้งจากเรื่องของราคาที่ตกลงนะฮะในด้านประกันภัยต่างๆก็ต้องมีการปรับเกณฑ์กันเชื่อว่าการเปลี่ยนผ่านจากรถน้ำมันสันดาปไปรถไฟฟ้าจะค่อยเป็นค่อยไปใช้เวลากันหลัก 5-10 ปีฮะในขณะที่ตลาดรถยนต์มือ2ตอนนี้ก็เชื่อว่าน่าจะผ่านพ้นจุดที่แย่ที่สุดไปแล้วครับสิ่งสำคัญนะครับก็คือรัฐบาลต้องจำกัดการลงทุนบ้านเราไม่ให้มีการนำเข้าพาร์ทต่างๆจากต่างประเทศมากจนเกินไปนะครับทางนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการในห่วงโซ่ของไทยได้ประโยชน์ด้วยเช่นกันครับแล้วก็ถ้าเกิดพูดถึง BYD เนี่ยในรอบ5ปีที่ผ่านมาอย่างที่คุณปั๊บบอกกลยุทธ์การดั้มราคาของเขาในการสู้กับตลาดต่างๆเนี่ยมันทำให้ราคาหุ้นปรับบวกขึ้นอย่างร้อนแรงตลอด5ปีที่ผ่านมาคุณปั๊บนับจากราคาล่าสุดในตลาดหุ้นจีนนะครับ 244.63 หยวนเนี่ยในรอบ5ปีราคาพุ่งมากว่า 359% โอ้โหบอกขนาดนี้แล้วต้องบอกว่าเติบโตร้อนแรงจริงนะครับสำหรับ BYD ในฐานะที่เป็นยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งเข้ามาตีตลาดได้หลากหลายประเทศครับตอนนี้ครับซึ่งตอนนี้ถ้าใครคิดจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยอาจจะต้องลังเลแล้วก็ต้องรอไปก่อน นะครับว่าถ้าซื้อไปแล้วจะมีการลดราคาภายหลังหรือเปล่านะครับมาดูกันต่อนะครับกับประเด็นเรื่องของพลังงานสะอาดแล้วก็การสนับสนุนสินเชื่อกันบ้างครับล่าสุดนะครับธนาคารเกียรตินาคินภัทรเดินหน้าสนับสนุนธุรกิจเพื่อความยั่งยืนนะครับโดยการปล่อยสินเชื่อสีเขียว155ล้านบาทให้กับบริษัทนะครับ AG โคราชบริษัทร่วมทุนระหว่างกัฟแล้วก็อัลเตอร์วิมภายใต้เครือเจริญโภคภัณฑ์ครับคุณอนุวัฒน์ร่วมสุขนะครับกรรมการผู้จัดการประธานสายวณิชธนกิจและตลาดทุนบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทรจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าธนาคารได้มีการสนับสนุนธุรกิจเพื่อความยั่งยืนปล่อยสินเชื่อสีเขียวนะครับมูลค่ารวมกันกว่า155ล้านบาทให้กับบริษัท AG โคราชจำกัดเพื่อร่วมทุนบริษัทร่วมทุนระหว่างกัฟ1นะครับแล้วก็บริษัทในกลุ่มกัฟ Energy Development จำกัดมหาชนหรือว่ากัฟและบริษัทอัลเตอร์วิมจำกัดภายใต้เครือเจริญโภคภัณฑ์เพื่อนำไปลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้โรงงานของบริษัทในกลุ่มเครือเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือว่า CPF ตอกย้ำพันธกิจด้าน ESG ครับสำหรับระยะเวลาในการดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้ามีทั้งที่15ปีนะครับโครงการนี้จะช่วยเปลี่ยนฐานธุรกิจที่ใช้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานเชื้อเพลิงมาเป็นพลังงานทดแทนอย่างพลังงานแสงอาทิตย์สินเชื่อโครงการนี้นับเป็น119สำคัญของ KKP ภายใต้เป้าหมายการขยายสัดส่วนสินเชื่อสีเขียวขึ้นเป็น 15% ของพอร์ตสินเชื่อในบริษัททั้งหมดภายในปี2526ครับก็ถือว่าเป็นความพยายามที่จะสนับสนุนนะครับอุตสาหกรรมที่มีความยั่งยืนมากขึ้นครับคือถือว่าตอนนี้หลากหลายธนาคารให้ความสำคัญจริงๆนะครับสินเชื่อสีเขียวก็คือการปล่อยสินเชื่อให้ภาคธุรกิจเนี่ยไปดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาดก็ดีเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็ดีนะครับเป็นหนึ่งแนวทางที่ทำให้โลกของเราเนี่ยปลอดจากเรื่องของมลภาวะมากยิ่งขึ้นด้วยฮะใช่แล้วครับซึ่งมุมมองของผู้บริหารนะครับคุณบวรเพียรพงษ์พาณิชย์ประธานคณะผู้บริหารฝ่ายการเงินของบริษัทอัลเตอร์วิมจำกัดระบุว่า AG โคราชนะครับเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างอัลเตอร์วิมและกัฟถือหุ้นโดยกัฟ150และอัลเตอร์วิมร้อยละ50สินเชื่อจากโครงการนี้จะถูกนำไปลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับโรงงานของบริษัทในกลุ่ม CPF ในรูปแบบต่างๆทั้งบนหลังคาบนภาคพื้นดินทุ่นลอยน้ำและที่จอดรถนะครับคิดเป็นกำลังการผลิตรวมกัน 7.34 เมกะวัต
และคาดว่าจะผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 10.45 กิกะวัตต์ต่อปีนะครับซึ่งจะช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 5,688 ตันต่อปีสอดคล้องกับเป้าหมายของเครือเจริญโภคภัณฑ์คือการเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2030และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็น0ภายในปี2050ครับโดยคุณอำนวยพรประกอบนพเก้ากรรมการผู้จัดการของกัฟวันนะครับระบุว่ากัฟวันครับเป็นกลุ่มกัฟนะครับที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อสนับสนุนเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในโครงการพลังงานสะอาดให้ได้ 40% ภายในปี2035และเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็น0ภายในปี2050เช่นกันครับในช่วงนี้เองมีกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะครับที่มีการเดินหน้าประกาศแนวโน้มยอดขายครึ่งปีแรกกันต่อเนื่องเลยจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีกลุ่มเป้าหมายชัดเจนนะครับแล้วก็มีทำเลที่มีศักยภาพเนี่ยทำผลงานได้ค่อนข้างทีเดียวนะฮะซึ่งก็ถือว่าสวนกับภาพของตลาดตอนนี้ที่หลายคนมีความกังวลในอสังหาหนึ่งในนั้นล่าสุดประกาศกันมานะครับนั่นก็คือ AP Thailand นะครับที่โชว์ยอดขายครึ่งปีแรกปรากฏว่าทำได้กว่า 42,000 ล้านนะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่เป็นอันดับ1ในกลุ่มอสังหาเลยครับชูยอดขายยอดโอนนะครับรวมแล้วตอนนี้โอนไปกว่า 2,500 ล้านครึ่งปีหลังเตรียมเปิดเพิ่มเติมอีก25โครงการใหม่ครับคุณวิทยการจันทวิมลรองกรรมการผู้อำนวยการสายงานกลยุทธ์องค์กรและการสร้างสรรค์บมจ. AP Thailand นะครับเปิดเผยว่ายอดขายครึ่งปีแรกบริษัททำได้ 42,000 ล้านเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.9 ขณะที่ยอดโอนสะสมนะครับมีมากกว่า 2,500 ล้านบาทผลตอบรับที่ดีนะครับมาจากการฟื้นตัวของตลาดแนวราบนะครับบ้านแนวราบนั่นเองฮะมีการเปิดตัวคอนโดใหม่ด้วยที่ดีมานด์ปรับตัวเป็นบวกสะท้อนได้จากยอดขายกว่า162จากการเปิดตัว Aspire ห้วยขวางแล้วก็ล่าสุด Large เจริญนครสาทรที่เปิดตัวเมื่อสิ้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสามารถปิดการขายได้มากกว่า140ทีเดียวครับทางนี้นะครับครึ่งปีหลังบริษัทเตรียมเปิดตัว25โครงการใหม่นะครับมูลค่า 27,440 ล้านบาทนะครับเพิ่มเติมจาก177โครงการที่อยู่ระหว่างการขายการโอนฮะทั้งบ้านเดี่ยวบ้านแฝดทาวน์โฮมแล้วก็คอนโดมิเนียมในทุกทำเลนะครับทั่วกรุงเทพแล้วก็ทุกต่างจังหวัดจริงๆนะฮะมีทุกเซกเมนต์เลยมีแนวราบด้วยนะครับเช่นบ้านกลางเมืองรัชดาลาดพร้าวทาวน์โฮมบ้านแฝด3ชั้นกลางเมืองบ้านเดี่ยวเดอะซิตี้แล้วก็สินค้าคอนโดมิเนียมนะครับที่รับรู้รายได้จากการโอนไลฟ์พระราม4อโศกนะครับมูลค่ากว่า 6,500 ล้านบาทนะครับแล้วก็ยังมีการเปิดตัว Aspire อิสรภาพสเตชั่นคอนโดใหม่ที่ห่างเพียง350เมตรจาก MRT อิสรภาพนะครับซึ่งต้องบอกว่าวันนี้ราคาปิดของ AP ค่อนข้างตอบรับต่อข่าวดังกล่าวพอสมควรนะครับราคาบวกมาร้อยละ 1.25 ปิดที่ 8 บาท 10 สตางค์ครับขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์และติดตามรายการของเราทุกช่องทางออนไลน์แล้วคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆไปจนถึงรายการสดคุณภาพจาก TNN ช่อง16ครับ